สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับดาวประจำวันนะครับดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่1มีนาคมแล้วก็ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์นะครับฤกษ์ล่างเป็นเพชฌฆาตฤกษ์ทิศทีนะครับเป็นมรณะกับราภะนะครับก็หมายถึงโชคลาภที่จะได้จากทางไกลนะครับก็ถ้าเราเสี่ยงโชคออนไลน์นะครับก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสมีลาภผลสูงทีเดียวนะครับวันนี้เป็นวันความหวังแห่งชาตินะครับวันศุกร์ที่1มีนาตรงกับวันลอตเตอรี่ออกวันนี้ก็จะมีทั้งรัฐบาลไทยหุ้นรายวันฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาด้วยนะครับก็วันนี้เรามาดู3สเต็ปเลยนะครับสเต็ปแรกก็คือมาดูผังหุ้นรายวันสเต็ปที่2ก็จะคือผังลาวพัฒนาแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเป็นการสรุปผลนะครับเน้นตัวเลขน้อยชุดของรัฐบาลไทยมาฝากวันนี้ก็มีนะครับการลงทุนหลากหลายทีเดียวนะครับก็มาดูวันนี้ก่อนนะครับวันนี้ตรงกับเพชฌฆาตฤกษ์แปลว่าผู้ทำการตัดการแบ่งดาวเจ้าฤกษ์จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับดาวการเงินจะเป็นดาวพระราหูเลข8นะครับดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวอังคารเลข3แล้วก็ดาวศุกร์เลข6นะครับมาดูผังพลังดาวของผมก่อนนะครับให้ลงทุนหุ้นรอบโลกตอนเช้านะครับรูด5กับ3นะครับแล้วก็เลขเจาะนะครับจะเป็น53 56 58 3ตัวนะครับ536กับ538ต่อด้วยฮานอยเลยครับฮานอยตอนเย็นนะครับก็จะให้รูด3กับ6นะครับเจาะ35 36 38 3ตัวนะครับ356กับ358นะครับไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ฮานอยพิเศษอาจารย์โอให้เด่น3กับ5เจาะ30 53 51แล้วก็32ฮานอยปกตินะครับเด่น6กับ3เจาะ62 46 34 33ฮานอย VIP นะครับอาจารย์โอให้เด่น8กับ2เจาะ29 58 78 25ราวพัฒนานะครับอาจารย์โอให้เด่น7กับ3นะครับเจาะ73 35 20 23นะครับก็ครบแล้วนะครับผังพลังดาวสำหรับหุ้นรอบโลกแล้วก็ฮานอยมาดูผังการวิเคราะห์ราวพัฒนานะครับราวพัฒนาเนี่ยผมวิเคราะห์จากนะครับวิชาโหราศาสตร์ไทยโดยดูจากดาวจรที่จักรราศีนะครับว่ามีคุณสมบัติดาวอะไรบ้างแล้วก็ไปดูไส้เนื้อไส้ในนะครับเนื้อข้างในก็จะเป็นนวังจักรนะครับว่าดาวโคจรเนี่ยไปอยู่ในราศีไหนแล้วได้คุณสมบัติดาวอะไรจากนั้นมารวมพลังรวมคะแนนของดาวแล้วก็ไปใส่ช่องทั้งหมด6ช่องนะครับโดยเน้นที่4ช่องนะครับเพื่อจะมาหา3ตัวบนกับ2ตัวล่างเริ่มเลยนะครับการวิเคราะห์ราวพัฒนาวันที่1มีนาคมนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับก็ขอให้ถูกสมหวังดาวพฤหัสเลข0นะครับที่จักรราศีโคจรไปที่ราศีพฤษภคุณสมบัติดาวไม่มีนะครับไส้ในที่ระวางจากโคจรไปที่ราศีกุมคุณสมบัติดาวก็ไม่มีคะแนนก็ไม่โดดเด่นนะครับก็ถือว่าไม่เข้ารอบนะครับทั้งใน6ช่องไปดูดาวอาทิตย์เลข1ที่จากราศีโคจรไปที่ราศีกุมได้ตำแหน่งปะปะนี่หมายถึงนะครับไม่มั่นคงไม่อุดมสมบูรณ์นะครับมีโอกาสที่เลขนี้จะอ่อนพลังสูงไส้ในนะครับไปดูที่นวังจักรนะครับดาวอาทิตย์โคจรไปที่ราศีกุมเหมือนกันก็ได้ตำแหน่งปะก็เหมือนกันนะครับก็คือไม่มีพลังนะครับแล้วก็ไม่น่าจะออกด้วยงวดนี้นะครับสำหรับราวพัฒนานะครับก็แ
คะแนนก็ต่ำนะครับคะแนนน้อยมากก็ไม่ติดเข้ารอบ6ช่องเหมือนกันต่อไปเป็นดาวจันทร์นะครับในจักรราศีโคจรไปที่ราศีตุลในตำแหน่งจุลจักรนะครับก็หมายถึงว่าความขยันหมั่นเพียรก็จะทำให้เกิดความสำเร็จส่วนในระหว่างจักรไส้ในนะครับดาวจันทร์โคจรไปที่ราศีเมษก็ได้ตำแหน่งนะครับคุณสมบัติดาวเป็นมหาจักรนะครับมหาจักรจุลจักรนี่ก็คือใกล้เคียงกันนะครับมหาจักรนี่ก็จะยิ่งใหญ่กว่าก็จะลำบากตอนเล็กนะครับตอนต้นแต่ตอนปลายจะประสบความสำเร็จนะครับดาวจันทร์ก็ได้เกรด B นะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอคะแนนยังไม่ติดรอบยังไม่ติด1ใน6ยังไม่เข้ารอบนะครับไปดูดาวอังคารเลข3นะครับในจักรราศีโคจรไปที่ราศีมังกรคุณสมบัติดาวได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับหมายถึงสูงส่งนะครับในระหว่างจักรนะครับไส้ในดาวอังคารโคจรไปที่ราศีมิถุนนะครับก็ไม่มีคุณสมบัติดาวก็ได้แค่ตำแหน่งเนื้อนอกก็ได้เกรด B ทำให้พลังดาวนะครับไม่ถึงเกณฑ์นะครับไม่ผ่านรอบ2ไม่ถึงนะครับเขาเรียกว่า6หมายเลขที่เราต้องการนั่นเองไปดูดาวพุธเลข4ในจักรราศีโคจรไปที่ราศีกุมได้คุณสมบัติดาวตำแหน่งเทวีโชคในระหว่างจักรไส้ในโคจรไปที่ราศีมิถุนเข้าบ้านของตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรดาวพุธเลข4ได้พลังดาวได้เกรด A นะครับไปดูดาวพฤหัสบดีเลข5ได้ตำแหน่งดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันนะครับเป็นเพชรฆาตฤกษ์ในจักรราศีโคจรไปที่ราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับในไส้ในหน้าวางจักรนะครับได้ตำแหน่งโคจรไปที่ราศีกันคุณสมบัติดาวได้ตำแหน่งประนะครับทำให้หารนะครับพลังนะครับไม่สมบูรณ์โดนหารไปครึ่งหนึ่งแต่เนื่องจากว่าเป็นดาวเจ้าฤกษ์และได้ตำแหน่งราชาโชคได้ดับเบิลเอนะครับพอหารไปครึ่งหนึ่ง double A คือ A 2ตัวเนี่ยก็ยังเหลือ A 1ตัวฉะนั้นก็ติดโผเข้าไปด้วยนะครับดาวพฤหัสบดีได้ค่าเนื่องจากเป็นดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันต่อมาเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับในจักรราศีโคจรไปที่ราศีมังกรนะครับคุณสมบัติดาวนะครับได้ตำแหน่งเทวีโชคในระหว่างจักรไส้ในนะครับโคจรไปที่ราศีกรกฎนะครับได้คุณสมบัติดาวราชาโชคทำให้เลข6นะครับได้คุณสมบัติดาวที่สูงนะครับพลังดาวสูงคะแนนสูงได้เกรด A ดาวเสาเลข7นะครับจากราศีโคจรไปที่ราศีกุมนะครับคุณสมบัติดาวก็ไม่มีนะครับก็อาจจะติดไว้นิดนึงคือได้เป็นเกษตรนะครับดวงเดิมคือบ้านเก่าไปดูที่ไส้ในระหว่างจากโคจรไปที่ราศีมังกรคุณสมบัติดาวคือได้ตำแหน่งเกษตรนะครับราศีมังกรเนี่ยเป็นบ้านของดาวเสาร์นะครับก็ถือว่าได้เกรด A นะครับดาวเสาร์ไปดูดาวพระราหูเลข8นะครับในจักรราศีโคจรไปที่ราศีมีนนะครับคุณสมบัติดาวคู่กับเลข9ได้ตำแหน่งพระราหูทรงยศหรือพระราหูเต็มองค์ในระหว่างจักรไส้ในโคจรไปที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งมหาจักรคือตำแหน่งสูงส่งนะครับก็ถือว่าได้เกรด A ไปดาวพระเกศเลข9นะครับในจักรราศีโคจรที่ราศีมีนเคียงคู่กับพระราหูเลข8ทำให้พระราหูเต็มองค์ได้ตำแหน่งคุณสมบัติดาวเป็นพระราหูทรงยศในระหว่างจักรไส้ในโคจรไปที่ราศีมีนก็ได้ตำแหน่งดาวย้ายด้วยนะครับเพราะว่าดาวพระเกศเพิ่งย้ายนะครับมาวันที่26กุมภาพันธ์นี้เองฉะนั้นเลข9ก็ได้เกรด A นะครับได้พลังดาวที่สูงเหมือนกันได้ครบแล้วนะครับ6ตำแหน่ง6ช่องนะครับดาว6ดวงอันดับ1ถึงอันดับ6ไปดูการวางครับตัวเลขกันนะครับเราพัฒนางวดวันที่1มีนาคมเลข6ตัวนะครับช่องที่6คือดาวเสาร์เลข7ช่องที่5คือดาวพุธเลข4ช่องที่4คือดาวพฤหัสบดีเลข5ช่องที่3คือดาวศุกร์เลข6ช่องที่2ก็คือดาวพระเกศเลข9และช่องแรกก็คือดาวพระราหูเลข8เลข4ตัวนะครับ5 6 9 8
เลข3ตัวบนนะครับ6 9 8 2ตัวบนจะเป็น98นะครับส่วน2ตัวล่างคือเลข5กับเลข6นั่นเองไปดูนะครับรูทนะครับข้างล่างนะครับเน้นไปที่เลข5นะครับเลข5นะครับเป็นดาวเจ้าเลขประจำวันเลข5เลข6เนี่ยพลังพอๆกันเลยแล้วแต่คุณชอบเลยนะครับเลข5หรือเลข6ก็สวยเหมือนกันเพราะเลข6ก็ได้ตำแหน่งราชาโชคเหมือนกันนะครับก็วิ่งรูด5ข้างล่างนะครับเพราะว่าผมดูแล้วดาวพฤหัสบดีก็มีโอกาสมาสูงเดียวเพราะเป็นดาวเจ้าเลขวิ่งรูดเลข5ข้างล่างเลขเจาะนะครับเจาะ5 4 4 5 5 6 6 5 5 7 7 5นะครับส่วน5 8 8 5ผมไว้ข้างบนแล้วก็สามารถต้องลงทุนทั้งบนทั้งล่างอยู่แล้ววิ่งรูดข้างบนนะครับเลข8นะครับพระราหูมีพลังมากเนื่องจากพระราหูเต็มองค์ได้ตำแหน่งพระราหูทรงยศรูด8ข้างบนเจาะบนนะครับ8 5 8 6 8 7แล้วก็8 9นะครับจริงๆ8 7 8 4เนี่ยวิน6ตัวคุณต้องจับอยู่แล้วนะครับแต่ผมเจาะมาให้3ตัว8 7เนี่ยเราตามกันอยู่อย่าลืมนะครับเพราะว่ายังไงแล้วคุณจะเอาเลข8ไปจับอีก5ตัวในเลข6ตัวนะครับในช่อง6ตัวก็จะได้84 85 86 87 89นะครับแต่ถ้ามาเบิ้ล88ก็ต้องอยู่ในตำแหน่งรูดแล้วล่ะครับก็เป็นการวิเคราะห์พลังดาวของเราพัฒนางวดนี้นะครับเน้นไปที่เลข8กับเลข9แล้วก็เลข5นะครับก็มาดูรัฐบาลไทยนะครับสรุปรัฐบาลไทยเพิ่มเติมให้ครับก็เหมือนกันนะครับเลขนำโชคจากราศีโค้งสุดท้ายนะครับวิ่งลู่5นะครับดาวพฤหัสบดีข้างล่างผมเน้นนะครับข้างล่างสำหรับรัฐบาลไทยนะครับไม่ใช่เราพัฒนาถ้ารัฐบาลไทยข้างล่างผมจะเน้นเลข8นะครับ8 3 8 6แล้วก็8 7นะครับส่วนข้างบนเน้นเลข9ดาวพระเกตนะครับ9 297แล้วก็98 3ตัวนะครับ589แล้วก็789นะครับก็อยู่ในราศีที่จะมีโชคด้วยเลขเด่นนะครับ5ชุดได้แก่3663 3773 3993 6446 6776นะครับเลขตรงเลิกนะครับตรงกับงวดวันที่1มีนา67เนี่ยตรงกับวันที่16ตุลา66นะครับ2ตัวล่างออก44 3ตัวบนออก446ก็มี6446นะครับส่วนเลขดับงวดนี้นะครับก็คือเลข0กับเลข1นะครับเลข1ก็ติดตำแหน่งปะนะครับเลข0ก็งวดนี้ก็ไม่ได้ตำแหน่งดาวอะไรเลยนะครับไปดูพลังดาวนะครับเลขพลังดาวที่ผมเน้นให้6คู่นะครับก็ที่ผ่านมา5 6งวดก็เข้าโดยเฉพาะงวดที่แล้วก็เข้า9 5ในผังพลังดาวนี่แหละครับผมว่างวดที่1มีนาอยู่ใน6คู่นี้แหละ7 3 3 7 7 8 8 7 7 9 9 7 8 3 3 8 8 6 6 8 8 9 9 8นะครับก็เอาใครที่งบน้อยก็ไปลงทุนที่เลขพลังดาวนะครับถ้าแม่นจริงก็จะอยู่ใน6ชุดนี้แหละนะครับก็ผมว่ามีโอกาสมาทั้ง6คู่เลยสวยทั้ง6คู่เลยที่สำคัญใน4คู่นี้จะมืออั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ลงทุนวันนี้นะครับก็อาจจะนะครับไม่ทันกินแล้วนะครับต้องลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆนะครับวิธีการลงทุนเนิ่นๆก็วิธีแรกง่ายๆเข้ากลุ่มผมนะครับ VIP นะครับผมโพสต์ในกลุ่มตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะครับผังพลังดาวผังเลขนำโชคจากราศีแล้วก็เลขนะครับ5ราศีที่จะมีโชคเข้ากลุ่มนะครับตอนนี้สมาชิกเดือนมีนาก็นะครับมีคนเข้ากลุ่มกันเกือบ200คนแล้วนะครับสนใจก็ติดต่อ call center แอดไลน์มาขอเข้ากลุ่มนะครับรัฐบาลไทยหรือถ้าใครสนใจที่จะลงทุนหุ้นรอบโลกนะครับพวกนิกเกอิจีนหังเซ็งสามรัฐดาวโจนหรือจะเป็นฮานอยหรือลาวพัฒนาเนี่ยก็เข้ากลุ่มหุ้นรายวันนะครับก็จะได้ตัวเลขที่ผมวิเคราะห์ไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีการแนะนำเทคนิคการลงทุนด้วยสามารถเข้าได้ทั้งกลุ่มรายวันและกลุ่มรัฐบาลแจ้งกับ call center เบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับก็ช่วงนี้นะครับใครที่มีโชคมีลาภวันนี้เป๊ะปังนะครับ
หลืออีกเวลาไม่กี่ชั่วโมงเราจะรู้ผลแล้วนะครับก็เราจะมีโชคได้และเราได้โชคก็เพราะพระราหูนะครับที่ท่านได้ประทานโชคลาภให้เพราะท่านเป็นเทพแห่งโชคลาภในจังหวะที่ท่านนะครับได้รวมองค์กับพระเกศเลข9นะครับเต็มองค์นะครับหลังจากที่นะท่านเหลือครึ่งองค์มานะครับจังหวะที่พระเกศได้โคจรมาที่ราศีมีนมาเจอกับเลข8เนี่ยก็จะเป็นพระราหูที่ครบองค์นะครับท่านก็จะมีพลังดังนั้นก็สามารถที่จะฝากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดขอพรขอโชคลาภนะครับส่งเสริมดวงชะตาของเราได้นะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับฝากไหว้พระราหูทรงยศนะครับ589 บาทแล้วถ้าอยากได้พระราหูทรงยศไปบูชาด้วยก็ชุดละรวมกับการฝากไหว้ก็เป็น789 บาทนะครับผมก็จะส่งไปให้ทางนะไปรษณีย์ทาง EMS นะครับสนใจก็ติดต่อ call center ส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับเวลาเกิดที่อยู่ระเบิดโทรเข้ามาส่วนท่านที่นะครับสนใจเช่าของมงคลซึ่งจะเป็นของมงคลที่เกี่ยวกับพระราหูเลยก็จะมีนะครับสร้อยหิน85นะครับแล้วก็หนังสือรัฐบาลไทย85มีทั้งหมด24 งวดสั่งในช่วงนี้ผมลดให้ 1,000 บาทจะได้รีบไปดูไปซื้อล่วงหน้าจะได้ไม่เจอเลขอั้นจะได้ไม่เจอตัวเลขที่นะครับเราจะซื้อแล้วเจ้ามือก็ปิดรับไปดูก่อนซื้อก่อนได้ราคาเต็มแล้วก็คุ้มกับซื้อหนังสือไปนะครับเพราะว่าเราได้ลงทุนล่วงหน้าเราเวลาเราได้เราก็จะได้เต็มไม่ได้ครึ่งนะครับเงินที่จะสูญหายไปหลักละหลายพันหลายหมื่นบาทก็เราก็สามารถประหยัดเงินตรงนั้นได้นะครับก็สนใจก็ติดต่อ call center หรือใครจะสั่งนะครับกระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชค5 บานนะครับไปติดหน้าบ้านติดหน้าห้องน้ำหน้าห้องนอนห้องครัวแล้วก็ติดที่เสาในบ้านเพื่อเสริมพลังให้บ้านเราและตัวเรานะครับมีเงินมีทองนะครับเข้าบ้านแล้วก็เข้าตัวของคุณก็ติดต่อ call center ได้เลยใครสนใจให้ผมเช็คดวงชะตานะครับก็สามารถนะครับติดต่อเข้ามาได้รวมทั้งอยากมีพระราหูวันเกิดของตัวเราเองนะครับเพื่อคุ้มครองดวงชะตาก็ผมมีให้เช่านะครับเป็นองค์ขนาด5 นิ้วสวยงามนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจอยากให้ผมจัดซิมโชคลาภก็เขาเรียกว่าราคาพิเศษให้จาก 5-6,000 เหลือ 2,999 บาทเท่านั้นเองนะครับก็เน้นเรื่องของการเงินกับโชคลาภนะครับส่วนมากก็จะทำให้นะครับดึงดูดเรื่องของการเงินแล้วก็การงานเรื่องของโชคนะครับให้เข้านะครับสม่ำเสมอสนใจก็ติดต่อ call center นะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่เราจะรู้ผลแล้วนะครับว่าเลขของใครเป๊ะปังนะครับและดวงใครจะเฮงหรือไม่เฮงวันนี้ก็รู้ผลกันแล้วยังไงผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับเก็บโชคลาภก้อนใหญ่ๆนะครับมีโชคลาภก้อนใหญ่ๆนะครับหลายท่านงวดที่แล้วได้เฮกันนะครับราศีเมษ395งวดนี้ขอให้3ตัวแตกอีกครั้งนะครับแล้วก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกด Subscribe กดติดตามช่องนะครับเราจะได้พบกันในคลิปนะครับใหม่ๆที่กำลังจะออกเร็วๆนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ยังมีรายวันให้ลงทุนกันเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับสมาชิกที่ดูทาง YouTube แล้วอยากมีโชคมีลาภนะครับเหมือนเพื่อนที่อยู่ในกลุ่ม VIP ที่ได้กันทุกวันเลยนะครับเมื่อวานก็เลขเข้าดีมากเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้เข้ารัฐบาลเข้าลาพัฒนาแล้วก็เข้าทั้งหุ้นรายวันรวมถึงฮานอยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีได้ค่ากับข้าวกันเยอะๆพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วเรามาคุยกันต่อควันหลงรัฐบาลว่านะครับเราโชคดีได้จับเงินก้อนใหญ่กันนะครับวันนี้ก็ขออวยพรนะครับให้ทุกท่านมีความสุขสมกับวันศุกร์นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับพบกับผมได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ